You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของ The Active Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับต้องบอกว่าฤดูฝุ่นปีนี้นะครับยาวนานกว่าทุกปีเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามาจนถึงเดือนเมษายนจนถึงวันนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แม้จะเบาบางลงไปนะครับแต่ว่ายังคงเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยก็ยังพบนะครับว่าค่าฝุ่นยังเป็นระดับสีแดงแม้จะลดลงมาจากสีม่วงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่ในตัวของกรุงเทพมหานครเองก็เริ่มจะกลับมามีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งนึงนะครับปีนี้ปัญหาฝุ่นกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับเพราะว่าเราได้เห็นภาพของเด็กเล็กที่เพิ่งคลอดต้องอยู่ท่ามกลางฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งเป็นภาพที่คุณหมอในโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นเนี่ยถ่ายออกมาวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงรัชนีวรรณสินิจกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งก็อยู่ในส่วนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ด้วยนะครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มแบบนี้ครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างไรแล้วทำไมเราจึงต้องกังวลมากเป็นพิเศษครับค่ะระยะสั้นคือเด็กเล็กๆนี่คิดว่าผลกระทบมีแน่นอนอย่างน้อยก็คือระคายเคืองทางเดินหายใจค่ะแล้วก็ระคายเคืองเยื่อบุตาระคายเคืองผิวหนังได้ค่ะในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการหอบติดเชื้อบ่อยๆอันนี้เป็นผลจากPM 2.5 ได้ค่ะอันนี้มีงานวิจัยรองรับแม้จากความเข้มข้นของฝุ่นไม่ได้สูงแต่ว่าอยู่ไปอย่างเงี้ยทุกวันไปเรื่อยๆเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลในระยะยาวอนาคตในเมื่อเขาโตขึ้นนะคะก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดโรคปอดโรคภูมิแพ้เบาหวานความดันแล้วก็โรคทางสมองอะไรเงี้ยค่ะเรื่องโซนสมาธิสั้นในเด็กก็มีงานวิจัยที่ลองออกมาว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะปัจจัยแรกก็คือเด็กเขาไม่รู้จักกลไกไม่รู้จักที่จะป้องกันตัวเองได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่การใส่สวมใส่แมสอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วอันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองข้อจำกัดคือเขาก็ใส่เองไม่ได้อยู่แล้วต่ำกว่า2ปีใช่ไหมคะอันต่อไปก็คือเขาเรียกว่าตามธรรมชาติแล้วค่ะเด็กเขาจะหายใจเร็วกว่าเราแล้วก็ถ้าเทียบแล้วปริมาณที่หายใจเข้าไปต่อน้ำหนักตัวค่ะปริมาณอากาศที่เขาหายใจจะมากกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะได้รับ PM 2.5 มากกว่าผู้ใหญ่อันต่อไปก็คือการทำงานการขับสารพิษของในร่างกายของเด็กอะค่ะเขายังน้อยเขายังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสารพิษก็มีโอกาสสะสมมากกว่าสารพิษที่มากับพวก PM 2.5 ค่ะอันต่อไปก็คือด้วยความที่เขามีเวลาที่จะพัฒนาไปเป็นโรคต่างๆมากกว่าผู้ใหญ่อะค่ะอย่างผู้ใหญ่เราไปรับ PM 2.5 ตอน 70-80 เราอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานในอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะเสียชีวิตหรือว่าเป็นโรคอื่นๆขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเด็กเนี่ยเขารับตอนอายุ2ขวบอีก10ปี20ปี22ปีอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสพัฒนาเป็นโรคต่างๆที่เกิดจาก PM 2.5 ได้มากขึ้นเพราะว่าเขามีระยะเวลาจากที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับดูเหมือนว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยก่อนหน้านั้นคนก็จะมองว่าฝุ่น PM 2.5 น่าจะกระทบแค่บริเวณทางเดินหายใจใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันถึงเข้าไปมีผลกระทบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยครับค่ะเพราะว่าจริงๆตัวฝุ่น PM 2.5 มันเล็กมากๆมันถ้าเทียบกับขนาดเส้นผมเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมได้แบบ25เท่าอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเล็กมากเวลาที่หายใจเข้าไปหรือแม้กระทั่งกลืนเวลาพูดเวลากินข้าวเงี้ยมันก็ลงไปด้วยถ้ามันถ้าหายใจเข้าไปในปอดใช่ไหมคะมันสามารถซึมผ่านเยื่อถุงลมปอดเข้าไปในกระแสเลือดได้พอเข้าไปในกระแสเลือดก็คือไปทั่วร่างกายได้ตามที่หลอดเลือดไปนะคะแล้วก็ PM 2.5 เนี่ยมันทำให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบของร่างกายถึงได้ทุกส่วนเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดเป็นกลไกสำคัญของการเกิดโรคต่างๆตามมาทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติอวัยวะทำงานได้ผิดปกติทำงานได้ไม่เต็มที่ยาสั้นจริงคิดว่ามันมีผลแน่ๆอะค่ะที่ทำให้เขาติดเชื้อบ่อยๆติดเชื้อก็ต้อง
ไปโรงพยาบาลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปโรงพยาบาลถ้าติดเชื้อลงปอดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ปอดอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็อื่นๆก็คือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณภาพการเรียนการไปโรงเรียนเงี้ยมันก็ย่อมมีผลกระทบแน่นอนค่ะแล้วก็ในบางรายเนี่ยถ้ามีอาการมากๆนะคะมันก็จะส่งผลระยะยาวเป็นโรคเรื้อรังไปได้เป็นแบบปอดโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อย่างนี้โรงพยาบาลที่นั่นเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่จะมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับในหน้างานต้องเรียกว่าหน้างานเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นก็คือต้องมีทั้งเชิงรับและเชิงลุกนะคะถ้าเราจะตั้งรับอย่างเดียวรอให้คนไข้ป่วยแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยไม่มีวันที่เราจะสามารถแบบรับคนไข้ในทั้งหมดค่ะแล้วก็มันจะต้องทำร่วมๆกันไปต้องมีแบบเชิงลุกด้วยเชิงลุกก็คือต้องทำยังไงก็ได้ที่จะป้องกันหรือว่าลด PM 2.5 ให้ได้มากที่สุดอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มาจากสถานการณ์มาจากเพื่อนบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะการเผาหรืออะไรต่างๆคราวนี้ในแง่ของการป้องกันหรือว่าอาจจะต้องเพิ่ม mindset หรือเปลี่ยน mindset ว่านอกจากลด PM 2.5 แล้วว่าทำยังไงให้เขารับสัมผัส PM 2.5 ให้ได้น้อยลงให้ได้มากที่สุดเรื่องการใส่แมสเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นการป้องกันที่ปลายเหตุมากๆแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยเป็นข้อจำกัดทำได้ยากคงต้องใช้เทคโนโลยีอื่นๆอุปกรณ์อื่นๆที่เราเคยในอดีตเคยมองว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองหรือเปล่าเป็นเรื่องของการตลาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากการเรียนรู้ของหลายๆประเทศที่เขาเคยมีปัญหาเรื่อง PM 2.5 สูงเหมือนกันแล้วเขาก็สามารถจัดการได้หนึ่งในมาตรการที่เขาใช้ก็คือการใช้เครื่องฟอกอากาศค่ะณปัจจุบันก็เลยคิดว่าทางด้านของสมาคมหรือว่าคณะทำงานของ PM 2.5 ก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์รัฐบาลส่วนตัวส่วนของหมอที่ทำงานทางด้านนี้เองแล้วก็หลายๆคนที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าอันนี้มีประโยชน์ช่วยแก้สถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างน้อยก็ลดการรับสัมผัส PM 2.5 ได้ค่ะก็ถ้าแต่ว่าคนที่ปัจจุบันที่เราเจอปัญหาที่เขาไม่ใช้มี2 อย่างอันที่1ก็คือไม่ทราบไม่มั่นใจในประสิทธิภาพว่ามันเป็นเรื่องของการโฆษณาการตลาดหรือเปล่าเรื่องฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอันที่2ก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะไปซื้อค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะนำมาซึ่งนโยบายมันต้องทำไปพร้อมๆกันการตั้งรับการรักษาเนี่ยฝั่งของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเฝ้าระวังอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 กับอาการทางที่ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นและระยะยาวนะคะแต่ว่าในแง่ของการสนับสนุนหรือว่าแบบเชิงลุกในการลดสัมผัส PM 2.5 นี่ก็สำคัญคราวนี้ปัญหาในเรื่องของเขาไม่ยังไม่ทราบยังไม่ตระหนักหรือว่ายังไม่มั่นใจอันนี้การให้ความรู้โดยอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคิดว่าสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ในการที่จะสนับสนุนอันนี้คิดว่าถ้าเราทำงานร่วมกันทั้งภาคประชาชนและภาครัฐบาลอาจจะต้องมีการสนับสนุนร่วมใช้ออกค่าใช้จ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อหลังคาเรือนก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยคิดว่าในตอนนี้นะคะณขณะนี้น่าจะเป็นทางออกที่น่าจะต้องมาพิจารณาจริงๆปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็มีมายาวนานแล้วนะครับแต่ว่าทำไมปีนี้เนี่ยคุณหมอถึงเริ่มทยอยออกมาพูดมากขึ้นแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นข่าวดังเนี่ยก็เพราะเป็นเพราะว่าคุณหมอเนี่ยออกมาเริ่มทยอยกันพูดทำไมอะไรทำให้คุณหมอต้องออกมาพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเวลานี้ครับต้องเรียนว่าจริงๆเราเคลื่อนไหวมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าการตรวจวัด PM 2.5 เนี่ยสัก 4-5 ปีเนี่ยเริ่มมีการตรวจวัดแล้วก็เพิ่มสถานีมากขึ้นเรื่อยๆร่วมกับปัญหามันก็หนักมากขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสียงของการเรียกร้องเกี่ยวกับ PM 2.5 ทำมาตลอดนะคะพอช่วงเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นโดยประจวบเหมาะว่าโอเคประชาชนให้ความสนใจแล้วมันก็เป็นอันตรายที่มันไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปแล้วค่ะของคณะทำงานเราก็เลยอยากจะทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่าตัวเลขของตัว PM 2.5 เองเนี่ยจริงๆไม่ต้องหมอเด็กหรือว่าคณะทำงานทุกคนก็ไม่ถ้าจะไม่นิ่งนอนใจแล้วมันค่ามันเกินค่าที่จะรับได้แล้วทีนี้ในหน้างานเราคือเราเห็นทุกคนพูดตรงกันใช่ไหมว่าเด็กเข้ามาใน
มารักษาเยอะขึ้นค่ะทั้งในแง่อย่างของหมอทำทั้งวิจัยแล้วก็ให้การบริการด้วยอะค่ะบริการตรวจรักษาก็พบว่าผู้ปกครองเองก็เห็นด้วยแล้วก็เข้ามาบอกเลยว่าช่วงที่ PM สูงเนี่ยลูกเขาป่วยบ่อยเป็นหวัดบ่อยแล้วก็ถ้ามีการหอบก็การหอบกำเริบภูมิแพ้กำเริบภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้โพรงจมูกคันตากำเริบทั้งหมดการใช้ยาก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างค่ะอันนี้คือคนไข้เยอะขึ้นชัดเจนเห็นว่าอาจารย์หมอก็ร่วมทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบเด็กกับฝุ่นด้วยคุณหมอทำงานวิจัยสโคปไปที่เรื่องของอะไรล่ะครับแล้วก็ข้อค้นพบสำคัญเนี่ยคุณหมอไปเจออะไรบ้างส่วนตัวของหมอเป็นหนึ่งในทีมงานวิจัยนี้นะคะก็จะทำงานวิจัยร่วมกับทางโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะก็สิ่งที่ทำก็คือทำประเมินในเรื่องของการรับสัมผัส PM 2.5 นะคะโดยใช้ตำแหน่งของที่บ้านของเด็กอะค่ะมาใช้ประเมินนะคะเพื่อประมาณการว่าเขาจะรับสัมผัส PM 2.5 เนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยติดตามระยะยาวเราเก็บข้อมูลไปสักประมาณ8เดือนในเด็ก70รายอายุ8ถึง15ปีค่ะเราเปรียบเทียบกลุ่มที่ของเด็กแล้วเอามาแยกกลุ่มตอนแรกเราเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแล้วแยกกลุ่มกันว่ากลุ่มที่มีการหอบกับกลุ่มที่ไม่มีหรือว่ากลุ่มที่รับสัมผัส PM 2.5 สูงกับ PM 2.5 ต่ำแต่ว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งบ้านเพราะว่าเราใช้เทคนิคของทางด้านสถิติเชิงพื้นที่ในการคำนวณอยู่แล้วว่าที่บ้านของเด็กเนี่ย PM 2.5 โดยเฉลี่ยเนี่ยควรจะมีระดับเท่าไหร่นะคะซึ่งของเด็กเนี่ยทำไมเราใช้ตำแหน่งแค่บ้านเพราะว่าชั่วโมงของการอยู่บ้านนะคะก็เกินครึ่งหมายถึงแบบ12ถึง15ชั่วโมงเนี่ยก็คือเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ค่าประมาณของที่บ้านร่วมกับจริงๆ PM 2.5 ค่าที่สูงๆเนี่ยมักจะเป็นช่วงเช้าๆก็เด็กก็จะยังคงอยู่ที่บ้านอยู่คำนวณจากสถานีที่ใกล้บ้านเด็กว่าค่า PM ที่เขาวัดได้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มาประมาณว่าค่า PM ตามสถานที่ต่างๆรอบๆข้างเนี่ยเป็นเท่านี้ถ้าที่บ้านเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นการศึกษาที่แตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆที่ผ่านมาค่ะพอเราได้ค่านี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นค่าที่น่าเชื่อถือมากขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลสถานีนะคะเอาค่านี้มาดูแล้วก็ติดตามระยะยาวในคนไข้ของในคนไข้เด็กที่เป็นหอบหืดนะคะก็พบว่าบ้านก็คือบ้านตามเป็นไปตามกับเป็นไปตามค่านะคะบ้านที่ PM 2.5 สูงอ่ะเขาก็หอบบ่อยกว่าแล้วก็มีอาการรุนแรงมากกว่าค่ะแล้วก็พบว่าจริงๆวันที่ PM 2.5 สูงเนี่ยถัดไปอีก3วันเนี่ยเด็กมีโอกาสหอบมากขึ้นไม่ได้เป็นวันที่ PM 2.5 สูงขึ้นเลยครับผลวิจัยนี้อาจารย์ได้เอานำไปยังไงต่อไหมครับนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าไปส่งให้ใครเห็นความสำคัญและต้องทำอะไรเนี่ยค่ะในเรื่องผลงานวิจัยเบื้องต้นก็คือผ่านการตีพิมพ์ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาตินะคะแปลว่ามันก็ทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าระเบียบวิธีวิจัยของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ผลงานวิจัยของเรามันมีคุณค่าหรือว่ามีผลที่ควรจะต้องให้คนอื่นๆรับทราบรับรู้ไว้นะคะอันต่อไปก็คือในแง่ของการผลักดันต่ออันนี้เราก็มีข้อมูลแล้วว่าข้อมูลเรามีคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีผลต่อสุขภาพจริงสิ่งที่เราผลักดันต่อก็คือนำมาในแง่ของการให้คำแนะนำคนไข้แล้วก็ข้อมูลนี้ก็คือนำสู่สาธารณชนผ่านการพูดคุยผ่านการให้ความรู้แล้วก็นำมาซึ่งแถลงการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่เราแนะนำว่าเราแถลงการชัดเจนว่าค่าที่ยอมรับได้หรือค่ามาตรฐานของ PM 2.5 เนี่ยควรจะลดต่ำลงมาไม่ใช่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อไปเท่าที่ดูติดตามข่าวเนี่ยเหมือนเขาจะสูงตลอดทั้งวันเลยถ้าจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกอันแรกคือถ้าทำได้คือหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดอันที่สองถ้าทำได้ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละค่ะยังคงเป็นมาตรการที่ดีกว่าไม่ได้ใช้ค
ราวนี้หน้ากากอนามัยจำเป็นจะต้องเป็น N95 ไหมในเด็กเล็กๆ N95 ข้อจำกัดแน่นอนไม่ได้มี N95 ที่ฟิตสำหรับหน้าเด็กอันที่2คือมันอึดอัดใส่แล้วเด็กจะหายใจลำบากขนาดผู้ใหญ่ใส่ก็ยังเหนื่อยนะคะถ้าออกไประยะสั้นๆหรือเขามีอาการรุนแรงมากจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกหาหน้ากากอนามัยได้ก็โอเคแต่หมอคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ในแง่ภาคปฏิบัติอาจจะยากเพราะฉะนั้นอันต่อมาคือหน้ากากอนามัยแบบของทางการแพทย์นะคะถามว่าใช้ได้ไหมได้ประสิทธิภาพก็จะลองลงมาแต่ว่าให้ใส่ให้ถูกต้องให้แนบกับใบหน้าแล้วก็ถ้ามันจริงๆเขาแนะนำให้เปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนก็สังเกตนิดนึงถ้ามันเปลี่ยนสีแล้วอะไรเงี้ยแปลว่ามันกรองเต็มที่แล้วมันไม่น่าจะมีประสิทธิภาพแล้วใส่ก็ไม่น่ามีประโยชน์อันเนี้ยจำเป็นต้องเปลี่ยนอันที่3ถ้าไม่มีจริงหน้ากากผ้าใช้ได้ไหมใช้ได้ประสิทธิภาพอาจจะน้อยลงมา 40-50% แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ใช้นะคะแต่ถ้าออกไปแล้วเกิดอาการผิดปกติแต่ในเด็กเนี่ยอาการที่เขาจะบอกนั่นหน้าอกอันเนี้ยยากเขาคงบรรยายยากเขาคงต้องสังเกตอาการลูกเขางอแงหงุดหงิดผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีอาจจะต้องพาเขากลับหรือว่าเข้าไปในโรคในอาคารที่เราคิดว่า PM 2.5 ต่ำหรือว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าไอ้ที่อยากจะแนะนำเลยหรือว่าห้ามเลยก็คือการไปออกกำลังกายหรือว่าพาเด็กออกไปเล่นในช่วงที่ PM 2.5 สูงอย่าง200-300เนี่ยไม่ควรเลยแค่พาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยก็อันตรายมากแล้วถ้าเทียบง่ายๆมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิกฤตนะคะมันเป็นสภาวะที่ถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินได้มันเหมือนภัยพิบัติอย่างนึงทางอากาศสภาพอากาศมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะทีนี้อยากจะถามถึงเด็กที่เขาเด็กตัวเล็กๆจริงๆไม่ใช่เด็กโตแล้วเด็กยังแบบอายุประมาณไม่ถึงขวบที่ต้องติดกลับไปเลี้ยงที่บ้านค่ะอันนี้ยังไงดีท่านคุณหมอต้องปิดบ้านต้องยังไงโอเคค่ะก็เด็กเล็กเนี่ยใส่หน้ากากไม่ได้แน่นอนการที่มีชิลอะไรต่างๆไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าอากาศมันก็ผ่านเข้าไปได้อยู่ดีคราวนี้ปิดบ้านบางคนบอกว่าโอเคกลับมาบ้านปลอดภัยละจริงๆแล้ว PM 2.5 บ้านก็ยังมีมันมาจากไหนมันมาจากตอนที่เราเปิดปิดบ้านนี่นะคะ PM มันก็จะเข้ามาหรือว่าตามแม้กระทั่งรอยแตกร้าวอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาได้ด้วยความที่มันเล็กมากๆนะคะมันก็เบามากมันก็เข้ามาได้แล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันไม่ตกลงเป็นฝุ่นที่พื้นด้วยนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือไม่ทำให้ PM 2.5 ในบ้านสูงขึ้นเลือกจังหวะในการเปิดระบายอากาศในบ้านอย่างเช่นบางพื้นที่แต่ภาคเหนือนี่คือเนื่องจากมันสูงตลอดนะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดปิดบ้านในช่วงที่ในช่วงนี้ถ้าเราปิดบ้านให้สนิทเปิดปิดให้น้อยที่สุดแล้วก็เปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียนอันต่อไปก็คือ PM ที่มันยังคงอยู่เราจะทำยังไงก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหมอยังคงแนะนำว่าเครื่องฟอกอากาศน่าจะเป็นตัวช่วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบุหรี่การจุดธูปจุดเทียนหรือว่าการแบบปริ้นเอกสารอันนี้ก็เป็นการสร้าง PM 2.5 ในอาคารในบ้านเหมือนกันเป็นอันที่คนอาจจะมองข้ามหรือว่าไม่ทันคิดเพราะว่าข้างนอกมันก็ฝุ่นเยอะอยู่แล้วฟังจากที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยนะครับปัญหาของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมีผลกระทบต่อเด็กๆ 100% เลยเด็กที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับเขาก็คงไม่ได้อยู่ท่ามกลางฝุ่นแค่วัน2วันแต่ว่าอยู่มาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยเด็กเหล่านี้อาจจะต้องอยู่กับฝุ่นไปปีแล้วปีเล่าอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตของเด็กเชียงรายหรือว่าเด็กที่ต้องอยู่ท่ามกลางฝุ่นจะเป็นยังไงต่อไปครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นได้ทุกระบบเลยนะคะไม่เกิดวันนี้มันจะไปเกิดวันหน้านะคะเรื่องของเราถ้าในเด็กเราจะกังวลเรื่องของสมองนะคะก็มีการศึกษาในต่างประเทศเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ของระดับ PM 2.5 กับการเรื่องของสมาธิการเรียนรู้มันทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะถ้าเราคิดว่าเด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนน้อยลงอนาคตถ้าเขาเติบโตไปทำงานมันก็ย่อมส่งผลกับการทำงานของเขาถ้ามองในแง่ภาพของเศรษฐกิจมันย่อมมีส่งผลแน่นอนลักษณะการทำงานหรือว่าการคิดความสร้างสรรค์อะไรต่างๆมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจตามมาเพราะฉะนั้นผลเสียจะมากกว่านะคะแล้วก็ถ้านึกถึงเด็กที่เขาปริ่มอยู่แล้วเขาเรียกระดับการเรียนรู้เขาอาจจะค่อนข้างต่ำตั้งแต่แรกเขาไปเจอ PM 2.5 อีกจากค่อนข้างต่ำเขาต่ำตกเกณฑ์ไปเลยกลายเป็นแบบการช่วยเหลือตนเองมีปัญหาอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราควรต้องมองอีกเรื่องอีกด้านนึงถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าในแง่ของงบประมาณรัฐก็ต้องเสียเงิน
เสร็จมีจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายมาดูแลเด็กในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น มันก็จะส่งผลต่องบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายของรัฐในอนาคตนะคะเรื่องอื่นๆโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจหอบหืดพวกนี้ถ้าเป็นแล้วก็คือเป็นโรคเรื้อรังต้องใช้ยาในการรักษาปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าใช้ยาก็คือใช้ไปนานแล้วก็เขาก็จะต้องมีการจำกัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวยาที่ต้องใช้ในการรักษาที่รัฐบาลจะต้องแบ่งมาเพื่อเป็นงบในงบประมาณในการรักษาน่าจะมากกว่างบประมาณในการให้การป้องกันดูแลณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำคุณหมอพอจะมีข้อเสนอไหมครับว่าในมุมของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เนี่ยใครต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ในระยะยาวอะครับยังคุยกันในทีมของคณะทำงาน PM 2.5 ว่าจริงๆระดับขนาดเนี้ยมันระดับภัยพิบัติเลยด้วยซ้ำควรจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีการหยุดเรียนหยุดกิจกรรมอย่างน้อยก็คือเซฟเขาไว้ก่อนไม่ให้ออกไปเจอกับภาวะ PM 2.5 สูงหรือมีทางอื่นไหมอย่างบางคนบอกว่าถ้าไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วให้เขาอยู่ที่บ้านบ้านเขาก็ไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศแล้วให้เขาทำยังไงมันก็ไม่มาสู่ PM 2.5 อีกอยู่ดีคราวนี้เรามีทางอื่นไหมมันก็เหมือนสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นนะคะอาจจะต้องหาเชลเตอร์หาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มเด็กเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลากลางวันโดยสถานที่นั้นเราต้องเลือกแล้วว่าเราสามารถให้งบประมาณฟอกอากาศใช้เครื่องฟอกอากาศได้จัดห้องให้มีลักษณะอากาศถ่ายเทได้ในแต่ละชุมชนช่วยกันเลือกมาอาจจะเป็นหอประชุมที่ใดที่1ที่โรงเรียนหรือว่าในชุมชนช่วยกันเลือกมาต้องร่วมด้วยช่วยกันพาเด็กมาไว้ที่นี่เซฟเด็กไว้ในขณะที่เรารัฐบาลก็ต้องทำงานทางด้านอื่นเพื่อลด PM 2.5 ไปพร้อมๆกันค่ะอันต่อไปก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของหน้ากากอนามัยนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะถามว่าทุกอย่างมันก็คือถ้าเป็นไปได้คือรัฐบาลก็ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ร่วมด้วยทั้งหน้ากากอนามัยทั้งเครื่องฟอกอากาศนะคะนี้ที่ควรทำถ้าบอกว่าเครื่องฟอกอากาศที่มีมันเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคาค่อนข้างแพงก็ควรจะมีการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาที่เราสามารถพัฒนาเครื่องฟอกอากาศของเราเองมาใช้แล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็แนะนำให้ใช้หรือว่าแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงค่ะนับปัญหาระยะสั้นณขณะนี้นะคะระยะยาวแน่นอนว่าไอการลด PM 2.5 ยังไงก็ต้องทำไม่ใช่เฉพาะในประเทศด้วยมันเป็นปัญหาระดับคิดว่าน่าจะเป็นระดับทวีประดับโลกไปแล้วต้องบอกว่าเด็กทุกคนก็คือควรได้รับการดูแลที่เหมือนกันเขาควรจะมีอย่างน้อยพื้นฐานอุปกรณ์เหล่านี้เหมือนกัน PM 2.5 ไม่ได้เลือกชาติพันธุ์ไม่ได้เลือกพื้นที่ถ้าไปมันก็คือทั่วถึงเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าถ้าบนดอยปัญหาของ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องการเผาถ้าจะเป็นการเผาพืชพันธุ์การเกษตรเพื่อที่จะเปลี่ยนฤดูกาลที่ทำใหม่มากกว่าเรื่องของยานพาหนะก็ต้องโฟกัสให้ถูกจุดว่าก็ต้องไปให้ความรู้เขาด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยู่บนดอยไม่ต้องใช้แมสถ้าช่วง PM สูงๆเขาก็ควรต้องใช้ก็ควรต้องเข้าถึงเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะบ้านจะไปให้เขาใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็อาจจะยากลักษณะบ้านมันอาจจะต่างกันอันนี้ถามว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ควรต้องให้ความรู้เขาให้การสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปัญหาอันนึงก็คือถ้าไม่สามารถทำเป็นลายบ้านได้ก็แนะนำว่าทำเป็นสถานที่หนึ่งได้ไหมเหมือนช่วงน้ำท่วมเหมือนช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถทำโรงพยาบาลสนามได้เราสามารถมีเชลเตอร์ให้เขาได้แล้วทำไมวิกฤตทางอากาศเราถึงทำไม่ได้ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะจริงๆช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งนะครับผมก็เห็นว่ามีเวทีดีเบตที่พูดกันถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็คงต้องรอดูว่าในระยะยาวเนี่ยในระดับนโยบายจะมีการเทคแอคชั่นในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราคงจะทนหรือว่าปล่อยให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเนื่องกับกลุ่มเด็กเล็กต่อไปอีกไม่ได้แล้วล่ะครับคงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในปี2ปีนี้เพื่อที่จะรักษาชีวิตรักษาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในอนาคตได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอรัชนีวรรณนะครับจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ที่มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Active Podcast ในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast